ี่ศูนย์คือมันศูนย์แล้วคุณจะเคยเจอเดคำว่าเดบิตนี่ศูนย์ถ้าเดบิตนี่ศูนย์เฉยๆนั่นคือศูนย์แล้วแต่อันนี้ยังไม่อะไรยังไม่ศูนย์ยังไม่ศูนย์นะแต่คาดว่าจะเกิดขึ้นคุณจะเดบิตนี่เฉยจะศูนย์สามพันเครดิตค่าเผื่อนี่เฉยจะศูนย์สามพันด้วยยอดนี้พอคุณโพสต์เข้าแยกประเภทมันก็ไปป้าแห่งพอดีสามพันก็จะเหลือยอดสิ้นงวดเท่ากับ 5,000 ประเด็นอยู่ที่ตัวนี้ค่ะค่าเผื่อตัวเนี้ยตัวเนี้ยนี่เหลือจะศูนย์นี่เหลือศูนย์เป็นหมวดค่าใช้จ่ายในการขายหรือบริหารบริหารนี่สงสัยจะศูนย์เนี่ยนะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเพราะถือว่าการที่คุณจะให้เครดิตกับลูกค้าได้ใครต้องเป็นคนพิจารณาใช่ผู้จัดการฝ่ายขายไหมต้องเป็นระดับบิ๊กเลยถูกไหมเวลากำหนดวงเงินใช่นโยบายบริษัทเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการขายมันเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารฝ่ายบริหารต้องรับไปส่วนตัวนี้ค่าเผื่อเป็นบัญชีหมวดที่ลูกหนี้เป็นหมวดที่หนึ่งค่าเผื่อเป็นหมวดที่หนึ่งแต่มียอดคงเหลือทางด้านเครดิตนะคะเห็นไหมลูกหนี้การค้าแล้วหักค่าเผื่อถ้าอย่างนี้ตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราปรับปรุงเพิ่มแล้วตอนนี้เป็น 5,000 ซึ่งคู่เปลี่ยนจาก 2,000 ตอนนี้กลายเป็น 5,000 ตรงนี้จะเหลือเท่ากับ 100,000 ลบ 5,000 ช่วยกันทำมาหากินนิดนึงสิเหลือ 90,000 95,000 จ้ะ 95,000 95,000 เรียกว่าลูกหนี้การค้าสุทธินะคะลูกหนี้การค้าสุทธิอย่างนี้โชว์ในงบการเงินด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่อาจารย์ฟ้าคงมาทำให้ดูอ้าวหมดแล้วปรับปรุงต่อไปเรื่องของเราหยิบชี้ขึ้นมาเดี๋ยวให้คุณตุ๋ยไป PDF แจกเข้าไปโรยชี้เหมือนจะบางใช่สิเราแบบทำแบบสนุกสุดๆเน้นรูปเนื้อหาไม่เอานะวาดรูปในข้อสอบไม่ได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวจะบอกแนวเลยว่าเราจะออกอะไรยังไงข้อสอบออกเป็นนามะเอามาดูนะคะจริงที่อาจารย์เรียนมันจะเรียนอาจารย์ฟ้าจะสอนงบการเงินกิจการซื้อขายสินค้าถูกไหมอาจารย์จะสอนกิจการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมคืออะไรเมื่อกี้พูดไปแล้วตอนเราจะเปิดกันมีบริการมีซื้อขายมีอุตสาหกรรมบริการเนี่ยมีสินค้าจับต้องได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้มีสินค้าไปเน้นหนักอาจจะมีแบบว่าส่วนเกี่ยวเรื่องของบริการเช่นเดี๋ยวนี้แอร์ไลน์คือนอกจากขึ้นเครื่องบินแล้วยังมีอะไรให้เรากินด้วยน้ำแก้วเล็กๆน่ารักถึงไหมโดนัทกินแบบฝืดๆคอนะอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นบริการต่อมาซื้อขายก็คือกิจการนั้นไม่ได้ผลิตสินค้าเองนำสินค้ามาอะไรคะมาขายเลยนะแล้วสามอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมคือกิจการอะไรคะผลิตอ่ะเพราะฉะนั้นในเคสนี้กิจการซื้อขายอาจารย์ก็ว่ารูปมาว่าที่เป็นผู้ขายคุณก็มีขายของในเจนี่มันก็มาแล้วมาซื้อของเพื่อจบใช่ไหมไม่มีอะไรก็คือเอาของมาขายแล้วก็คิดกำไรที่เราเห็นกันก็คือพวกเซเว่นบิ๊กซีเขาเรียกกิจการอุตสาหกรรมมันจะเริ่มเราจะไม่เรียกว่าผู้ขายแล้วเราจะเรียกว่าผู้ผลิตองค์ประกอบของมันจะมี3อันกว่าคุณจะผลิตได้1เวลาคุณผลิตคุณต้องมีวัตถุดิบ2มีค่าแรงงานและ3ค่าใช้จ่ายในการผลิตคุณถึงจะออกมาเป็นอะไรมาเป็นแฟ้มแล้วให้เจ๊ที่มันซื้อของไปเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของมันจะมีกี่อัน3ตัวต่อพูดถึงวิธีการบันทึกบัญชีวิธีการบันทึกบัญชีเราจะล้อเลียนจากกิจการซื้อขายสินค้าล้อเลียนแปลว่าลอกมันเลยแหละนะใช้หลักการเดียวกันวิธีการคือบัญชีสินค้าซื้อขายสินค้านะกับอุตสาหกรรมเหมือนกันคือใช้2วิธี1คือวิธีการบันทึกบัญชีคงเหลือเมื่อสิ้นงวดเราเรียกว่า periodic กับ2วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง perpetual 2อันต่างกันไงคะเรียนมาแล้วปิดเงียบปิดอะไรไม่มีต้นทุนขายอันนั้นถูกทีเดียวเดี๋ยวก่อนนะอะไรไม่มีต้นทุนขาย อันหนึ่งอันสองทั้งหนึ่งและสองมีต้นทุนขายอ่า
1และ2มีต้นทุนขายแต่วิธีการบันทึกบัญชีของกิจการวิธีการบันทึกบัญชีของเหลือไว้สิ้นงวดจะไม่บันทึกบัญชีต้นทุนขายเมื่อมีการขายสินค้าแต่ต้นทุนขายยังมีอยู่ถ้าต้องการรู้แต่ต้องเอาคำนวณโดยต้องนับต้องเอาสินค้าต้นงวดบวกซื้อสุทธิหากสินค้าปลายงวดถึงจะมีต้นทุนขายต้นทุนขายทั้งสองอันนะนะคะคราวนี้วิธีการบันทึกบัญชีคงเหลือไม่สิ้นงวดก็คือไม่บันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือเมื่อคือพูดง่ายๆว่าสินค้าคงเหลือไม่มีอะไรไม่มีการอะไรเลยไม่มีการบันทึกบัญชีนั่นแปลว่าคุณพี่อย่าเข้าใจผิดสต็อกการ์ดที่มีอยู่คุณพี่ต้องดูนะมันเป็นอย่างนี้แปลว่าที่แผนกบัญชีเนี่ยมันยังมีอยู่นะมันมีบัญชีสินค้าอะไรอยู่คะคงเหลือแต่มันจะมียอดอะไรมายกมาสมมติมันมียกมา 1,000 พี่คะมันก็เฉาตายเนี่ยค่ะ 1,000 ตลอดเพราะเวลาซื้อเราบันทึกซื้อมั้ยเวลาเราซื้อเราบันทึกสินค้าคงเหลือมั้ยเราเดบิตซื้อใช่ป่ะมันพีเรียดิกจะไม่กระทบบัญชีนี้เลยเมื่อกี้ได้ยินมาว่าไม่มีสต็อกการ์ดไม่ใช่ค่ะถ้าไม่มีสต็อกการ์ดของหายเจ๊งค่ะแผนกคลังคุณเก็บสินค้าอยู่ถูกไหมคะที่แผนกสินค้าที่แผนกคลังคุณยังต้องมีอะไรอยู่เสมอใช่คุณต้องมีสต็อกการ์ดรับจ่ายคงเหลืออยู่แปะหน้าแท็กห้อยไว้ที่สินค้าเสมอต้องควบคุมอยู่ต้องมีคนดูด้วยไม่อย่าเข้าใจผิดไม่ว่าคุณจะใช้พีเรียดิกหรือเพอร์เพทชวลแผนกคลังยังต้องมีคนดูแลต้องมีสต็อกการ์ดแต่สต็อกการ์ดเนี่ยแผนกบัญชีนางดูไหมนางไม่ได้ดูแผนกบัญชีนางดูบัญชีสินค้าคงเหลือแต่ผู้ชายที่อยู่แผนกคลังคนนี้ยังต้องดูของอยู่ต้องดูอยู่อยากรู้ว่าอะไรไปถามเขาได้นะคะคราวนี้แผนกบัญชีสินค้าคงเหลือในวิธีพีเรียดิกก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดเนื่องจากเขาบอกว่าไม่บันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือบัญชีสินค้าคงเหลือไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะมีการซื้อขายส่งคืนหรือรับคืนเพราะเวลาซื้อเราจะเดบิตซื้อถูกไหมเวลาขายเราก็เดบิตเงินสดเครดิตขายต้นทุนมันขึ้นไหมไม่ส่งคืนรับรู้ไหมส่งคืนก็เดบิตเจ้าหนี้เงินสดเครดิตส่งคืนแล้วส่วนลดไม่บันทึกบัญชีหากต้องการทราบยอดสินค้าคงเหลือต้องตรวจนับสินค้าคงเหลือในคลังหรือตรวจสอบจากทะเบียนคุมสินค้าในคลังนั่นแปลว่าสินถ้าไม่มีทะเบียนคุมรับรองของหาย2วิธีการบันทึกบัญชีของสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องจะมีบันทึกบัญชีสินค้าต่อหรือแบบต่อเนื่องเพราะเวลาซื้อเราจะเดบิตคำว่าสินค้าคงเหลือถูกไหมคะเวลารับคืนเราก็จะบันทึกสินค้าคงเหลือเข้ามาส่งคืนเราก็เครดิตสินค้าคงเหลือเราจะกระทบบัญชีสินค้าคงเหลือเราสามารถทราบยอดสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องไปถามจากสต็อกหรือไม่ต้องไปนับหรือไม่ต้องไปดูที่ทะเบียนคุ้มแต่เราเปิดอะไรได้เลยเปิดบัญชีดูได้เลยอันนี้คือวิธีเพิ่มเพชวนประเด็นทำไมตอนจ้าต้องมาพูดเขาบอกว่าการศึกษาบทเรียนในเรื่องกิจการอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะศึกษาวิธีการบันทึกบัญชีตามของพีเรียดิกคือบัญชีคงเหลือสิ้นงวดพีเรียดิกอินเวนทอรี่โดยวิธีการบันทึกบัญชีของสินค้าเหลือแบบต่อเนื่องเนี่ยเพิ่มเพชวนเนี่ยจะเรียนเป็นเรื่องใหญ่ในวิชาบัญชีอะไรเลยคะต้นทุนต้นทุนจะเรียนเมื่อไหร่จะไม่ได้เพราะว่าจะเจอต้นทุนที่เจอกลางหนึ่งกลางสองก่อนเอาล่ะคราวนี้นะพีเรียดิกเป็นไงยังไม่ต้องสนใจเรามาดูส่วนประกอบก่อนส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตมีกี่อันเมื่อกี้ดูไปแล้ว3อัน1วัตถุดิบทางตรงใช้ไป2ค่าแรงทางตรง3ใช้จ่ายการผลิตแต่ละตัวว่ายังไงอันแรกวัตถุดิบทางตรงใช้ไปบอกเลยอะไรที่เป็นวัตถุดิบทางตรงใช้ไปต้องเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตสินค้า
นั่นแปลว่าถ้าสมมติคุณอยู่ในอุตสาหกรรมผลิตเบเกอรี่สมมติผลิตขนมปังที่เรากินตอนเช้าเนี่ยไอ้ฟาร์มเฮ้าส์เนี่ยนะถ้าเรารู้ง่ายๆเลยเราหยิบขนมปังขึ้นมาเราบอกเลยว่าวัตถุดิบหลักของไอ้ขนมปังแผ่นนี้คือแป้งหรือเราหยิบน้ำขึ้นมากินเราบอกเลยว่าน้ำขวดนี้วัตถุดิบหลักคือน้ำสามารถวัดปริมาณการใช้ในแต่ละครั้งของการผลิตได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณรู้เลยน้ำหนึ่งขวดใช้กี่ซีซีเวลาคุณผลิตขนมปังหนึ่งปอนด์คุณใช้แป้งสาลีเท่าไหร่และคิดเข้าเป็นต้นทุนของสินค้าได้ง่ายนั่นแปลว่าคุณรู้ได้เลยว่าวัตถุดิบแป้งเนี่ยที่คุณใช้ไปเนี่ยมันเป็นเงินประมาณเท่าไหร่อันนี้คือวัตถุดิบสองค่าแรงงานทางตรงค่าแรงงานนะค่าแรงงานทางตรงอาจารย์คะมันเหมือนจะมีค่าแรงงานทางอ้อมใช่ใจเย็นค่าแรงงานทางตรงค่าแรงงานทางตรงคืออะไรค่าแรงงานทางตรงคือค่าจ้างของคนงานที่มีหน้าที่เปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นสินค้าให้นึกถึงโรงงานให้นึกถึงโรงงานเข้าไว้ให้นึกถึงโรงงานเข้าไว้ถ้าในโรงงานเนี่ยถ้าเป็นโรงงานผลิตขนมปังใครมีหน้าที่อบขนมปังนะตีแป้งพวกนี้คือค่าแรงทางตรงแต่กับการยามหน้าโรงงานพนักงานทำความสะอาดถามว่าเงินเดือนของยามกับเงินเดือนของพนักงานทำความสะอาดใช้ค่าแรงทางตรงไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นค่าจ้างของคนงานเงินที่เขาได้เนี่ยถือเป็นค่าแรงทางตรงนะคะและเราสามารถคิดเข้าเป็นต้นทุนของสินค้าต้นทุนของสินค้าได้ชัดเจนคือเอาต้นทุนของค่าแรงงานเนี่ยได้ชัดเจนเช่นร้านเบเกอรี่ของเพื่อนอาจารย์เขาจ้างเชฟคนหนึ่งมาเพื่อผลิตขนมปังแอบผลิตขนมอันเนี้ยสมมุติเชฟเนี่ยค่าจ้างวันละ 3,000 ค่าจ้างวันละ 3,000 เชฟผลิตไอ้ขนมปังอันเนี้ยได้ทั้งหมด50ก้อนง่ายมากเลยก็เอา 3,000 ตั้งฐานด้วย50แสดงว่าชิ้นหนึ่งมีเงินของเชฟอยู่เท่ากับเท่าไหร่คะไม่ช่วยกันเลย 3,000 หาร50ได้อะไรตกอะไรสิบลบ600 60บาทบอกแล้วจะคิดไม่ได้3,000หาอะไรนะ50ได้60เพราะฉะนั้นก็คือ1ชิ้นของขนมอันนี้ก็คือมีเงินค่าจ้างของเชฟคนนี้เท่ากับ60บาทนี่ก็เป็นต้นทุนได้ง่ายๆอย่างนี้เลยส่วนถ้าสมมติว่ามีคนทำความสะอาดล้างอุปกรณ์มีคนมีหน้าที่ยกขนมไปวางหน้าร้านอย่างนี้เงินของคนพวกนี้ใช้ค่าอะไรทางตรงไหมไม่ใช่ต่อมาค่าใช้จ่ายในการผลิตค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยมันคือค่าจ้างค่าใช้จ่ายทุกอย่างในโรงงานที่เกิดขึ้นในโรงงานจานเพราะฉันเงินเดือนกับยามกับเงินเดือนพนักงานทำความสะอาดเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตใช่ปะใช่ค่าใช้จ่ายในการผลิตคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงงานทุกอย่างแต่บอกเลยยกเว้น DM กับ PL คือยกเว้นวัตถุดิบทางตรงใช้ไปกับค่าแรงงานทางตรงนอกนั้นที่เหลืออยู่เป็นอะไรหมดเลยค่าใช้จ่ายในการผลิตนั่นแปลว่าค่าน้ำค่าไฟเงินเดือนยามเงินเดือนพนักงานทำความสะอาดอะไรเอฟติงจิงเกอร์เบลที่อยู่ในโรงงานเป็นอะไรหมดเลยค่าใช้จ่ายในการผลิตคราวนี้อาจารย์มันเยอะขนาดนั้นมาทำไงเขาบอกว่าเอ้ยงั้นสโคตมันสั้นๆหน่อยค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยจะมีด้วยกัน3พวกใหญ่ๆ1วัสดุโรงงานใช้ไปหรือถ้าไปเจอในวิชาบัญชีต้นทุนเขาจะเรียกวัตถุดิบทางอ้อมเดี๋ยวค่อยพูดว่าคืออะไรสองค่าแรงงานทางอ้อม3ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆเช่นค่าเครื่องมือค่าตัดจำหน่ายสิทธิบัตรค่าซ่อมแซมเครื่องจักรค่าอะไรพวกนี้เดี๋ยว1 2 3จะพูดอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะเท่านี้รู้แล้วนะองค์ประกอบของสินค้าของการผลิต1มีวัตถุดิบทางตรงใช้ไป2ค่าแรงทางตรง3ค่าใช้จ่ายการผลิตนะคราวนี้มาดูผังอาจารย์จะแสดงผังให้คุณดูเพื่อให้คุณเห็นอะไรเดี๋ยวบอกแล้วกันเราจะเริ่มจาก DM ถูกไหมแล้วเราวัด DM เนี่ยเราเรียกวัตถุดิบ DM เราเรียกวัตถุดิบทางองค์ใช้ไป D
PL เรียกค่าแรงตามตรงและ MO เรียกค่าใช้จ่ายการผลิต3ตัวเนี้ยนะเดี๋ยวก่อนอ่ะค่าใช้จ่ายการผลิตมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายการผลิตมีวัสดุโรงงานใช้ไปทำไมอาจารย์มีตัวสีน้ำเงินโผล่มาด้วยอยากจะบอกว่าเดี๋ยวบอกคืออะไรเดี๋ยวมันจะมีแนบๆมานะแล้วก็มีค่าแรงขังอ้อแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายการผลิตจะมีเยอะแยะมากมาย3ตัวเนี่ยนะจะรวมกันเอาเข้าสู่กระบวนการผลิตพอเอาเข้าสู่กระบวนการผลิตปุ๊บนะผลิตเสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูปผลิตเสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูปถ้าขายได้จะเรียกว่าต้นทุนขายนั่นแปลว่าเอา DM DL MO เข้าสู่กระบวนการผลิตในตัว MO มันก็จะมีเยอะแยะเอาเข้าสู่กระบวนการผลิตผลิตเสร็จเรียกสินค้าสำเร็จรูปนะขายได้เรียกต้นทุนขายหลังจากนั้นมันจะมีของใช้ไม่หมดนั่นแปลว่าเมื่อคุณผลิตนะมันจะมีของใช้ไม่หมดอะไรใช้ไม่หมดอันดับแรกวัตถุดิบเวลาคุณซื้อมาสมมติคุณซื้อแป้งสาลีเป็นร้อยกระสอบคุณใช้ไปแค่ร้อยสมมติคุณซื้อมาร้อยกระสอบคุณใช้ไป50กระสอบเหลืออีก50กระสอบใช้ไม่หมดโยนทิ้งไหมเออย้อนไม่ทิ้งเราจะเรียกไอ้ที่ใช้ไม่หมดว่าวัตถุดิบทางตรงคงเหลือนะต่อสีน้ำเงินอันที่2ตรงนี้วัสดุโรงงานใช้ไปวัสดุโรงงานใช้ไปคืออะไรหรือเราเรียกว่าวัตถุดิบทางอ้อมก็ได้เวลาเราผลิตขนมปังคุณต้องมีใช้แป้งอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้คุณต้องมีอะไรมียีสต์มีเกลือมีน้ำตาลถูกไหมของพวกเนี้ยนะคุณซื้อมาเป็นส่วนเล็กน้อยวัสดุโรงงานใช้ไปเนี่ยมันก็คืออะไรที่แบบมองเห็นไม่ชัดแต่มันเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในตัวสินค้าแต่คุณต้องใส่แต่เห็นไม่ชัดเมื่อคุณซื้อเกลือมาซื้อมา5กิโลใช้ไปกิโลเดียวอีก4กิโลโยนทิ้งไหมไม่ทิ้งยีสต์ซื้อมาก็ไม่โยนทิ้งแพงด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นของพวกนี้มันเหลืออยู่เราเรียกวัสดุโรงงานคงเหลือต่อนะอาจารย์แดดมีคนถามอาจารย์ค่ารายงานทางตรงมีเหลือไหมไม่เหลือนะใช้หมดสิแต่ของพวกนี้มันเป็นใช้ไม่หมดอ่ะต่อค่าใช้การผลิตใช่มันจะอยู่ตัวนี้ผลิตไม่เสร็จต่อมาพอเราใช้ของไม่หมดก็ใช้ผลิตไม่หมดก็ถือเป็นวัตถุดิบทางตรงคงเหลือต่อมาในกระบวนการสมมติว่าเอาเงี้ยคุณใส่วัตถุดิบทางตรงใช้ไป100ใส่ค่าแรงตรงค่าแรงทางตรงไป100ใส่ค่าจ่ายการผลิตไป100ใส่ไป100เลยนะเข้าสู่กระบวนการผลิตเขย่าผลิตเสร็จ250ไม่ต้อง2หรอกต้อง50ตลอดผลิตเสร็จ280ผลิตไม่เสร็จเมื่อกี้ใส่ไป100ถูกมั้ยเป็น300ผลิตเสร็จ280ผลิตไม่เสร็จ20โยนทิ้งมั้ยไม่ทิ้งสิคะ20เรียกว่าผลิตไม่เสร็จเรียกว่าสินค้าระหว่างผลิตเข้าป่ะต่อมาเมื่อกี้ผลิตเสร็จเท่าไหร่นะ280ผลิตเสร็จ280เอาไปขายพอเอาไปขายขายได้200เหลือ80เป็นสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือสรุปเกิดอะไรขึ้นสรุปจากกระดาษที่อยู่ในข้างหน้านะสรุปว่ากิจการอุตสาหกรรมเนี่ยสรุปว่ากิจการอุตสาหกรรมเนี่ยจากถังเนี้ยทำให้เราทราบว่ากิจการอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีสินค้าคงเหลือในการทั้งหมด4ชนิด1คือเราจะมาพูดถึง
บัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชีตามวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดมันจะมีชื่อบัญชีที่แตกต่างจากกิจการซื้อขายตอนคุณเรียนกิจการซื้อขายเนี่ยคุณจะมีบัญชีสินค้าเพิ่มมาซื้อค่าขนส่งเข้าส่งคืนแต่ในบทนี้มันก็จะมีตัวที่แตกต่างเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้แตกต่างเยอะหรอกอันแรกที่คุณเห็นเลยแตกต่างแน่นอนคุณจะไม่เจอในกิจการซื้อขายตัวแรกคือวัตถุดิบทางตรงวัตถุดิบทางตรงเนี่ยใช้สำหรับการบันทึกบัญชีกับวัตถุดิบคงเหลือต้นงวดปลายงวดแต่ลักษณะอย่างที่เราคุยกันแล้วว่าในวิธีทีเลดิกเนี่ยนะสินค้าเหลือมีการเคลื่อนไหวไหมไม่มีเหมือนกันวัตถุดิบทางตรงเราจัดประเภทมันเป็นสินค้าเหลือแน่นอนมันเหลือต้นงวดเท่าไหร่มันก็ยาวไปอย่างนั้นตลอดไม่มีการเคลื่อนไหวนี่คือตัวแรกวัตถุดิบทางตรง2ซื้อยังมีซื้ออยู่แต่ซื้อคำนี้ให้ติ๊กต่างไว้ในใจว่าไม่ใช่ซื้อสินค้าแล้วแต่เป็นซื้อวัตถุดิบบอกเลยบทนี้ไม่เน้นบันทึกบัญชีนะจ๊ะหนูบทนี้เน้นกระดาษทำการแต่ต้องอินโทรดักชั่นเดี๋ยวพอเข้ากระดาษทำการแล้วคุณพี่จะทำไม่ได้นะบทนี้ไม่มีบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตนะไม่มีซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสดไม่มีค่ะนะซื้อในการซื้อเนี่ยมีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ซื้อสินค้าเป็นซื้อวัตถุดิบ3ค่าขนส่งเข้าก็ยังมีอยู่แต่ค่าขนส่งเข้าให้คิดไว้ว่าไม่ใช่ค่าขนส่งเข้าจากการซื้อวัตถุดิบเอ้ยไม่ใช่ค่าขนส่งเข้าจากการซื้อสินค้าแต่เป็นค่าขนส่งเข้าจากการซื้อวัตถุดิบส่งคืนก็มีส่งคืนและส่วนลดก็มีบัญชีนี้เหมือนกันแต่บัญชีนี้ใช้สำหรับการส่งคืนวัตถุดิบส่วนลดก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นซื้อค่าขนส่งเข้าส่งคืนและส่วนลดส่วนลดรับจะเหมือนกับบทที่แล้วแต่ไม่ได้เกิดจากการซื้อสินค้าเกิดจากการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด6ที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือค่าแรงงานทางอะไรคะทางตรงที่คุณจ่ายให้กับพนักงานเดบิตค่าแรงทางตรงเครดิตเงินสด7ค่าใช้จ่ายในการผลิตประเด็นค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยมีบานเลยอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นอันแรกค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเราจะไม่เดบิตคำว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตนะค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ยมันจะมีเยอะแยะเลยเช่นอันแรกเลยคือค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรคุณใช้เครื่องจักรคุณคิดค่าเสื่อมพอคุณเดบิตค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรไอ้ตัวนี้แหละมันจะถูกจัดประเภทเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตค่าแรงทางอ้อมเงินเดือนของยามเงินเดือนของใครนะของพนักงานทำความสะอาดเป็นค่าแรงทางอ้อมค่าแรงทางอ้อมก็เป็นค่าใช้จ่ายการผลิตต่อมาอันที่8สินค้าระหว่างผลิตใช้สำหรับการบันทึกบัญชีของสินค้าคงเหลือที่ผลิตไม่อะไรไม่เสร็จก็ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันตลอดทั้งปีเพราะใช้ periodic ต่อมา9คุณจะเจอชื่อบัญชีนี้ต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตเป็นบัญชีที่รับโอนนะเกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรงใช้ไปค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายในการผลิตบัญชีนี้คืออะไรคะบัญชีนี้ก็คือเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเวลาคุณใช้แล้วใส่วัตถุดิบไปเท่าไหร่นะ100ใส่ค่าแรงทางตรงเท่าไหร่100ใส่ค่าใช้จ่ายการผลิตเท่าไหร่100มันคือบัญชีที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับต้นทุนที่เราผลิตต้นทุนที่เราผลิตนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นอันที่10คือสินค้าสำเร็จรูปสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยนะคะสินค้าสำเร็จรูปใช้บันทึกบัญชีสินค้าสำเร็จรูปของคงเหลือต้นงวดและปลายงวดแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวรายการระหว่างงวดแล้วก็11กำไรขาดทุนก็ยังมีบัญชีบัญชีนี้ใช้ทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันอ่ะนี่คือชื่อบัญชีเดี๋ยวจะต้องใช้ชื่อบัญชีเหล่านี้ไปทำกระดาษทำการใช้ทำอีกเยอะแยะเลยค่ะอ้าวแต่ก่อนอื่นเรามาดูลงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตที่อาจารย์บอกขอตึงไว้ก่อนตึงไว้ตัวแรกคือวัสดุโรงงานวัสดุโรงงานคืออะไรวัสดุโรงงานคือของที่เป็นชิ้นเล็กๆอาจบางทีคุณอาจจะไปเจอในสื่อเล่มอื่นเขียนวัตถุดิบทางอ้อมก็ได้ข้างล่างก็มีวัสดุโรงงานหรือวัตถุดิบทางอ้อมเป็นชิ้นเล็กๆมีไว้ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ไม่เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตสินค้าตัวมันถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนภายใต้หัวข้อสินค้าคงเหลือเวลาสิ้นงวดคุณต้องปรับปรุงรายการวัสดุโรงงานก็คือมันเป็นสินทรัพย์
ซิม่วนคุณก็ไปตรวจน้ำตรวจน้ำเสร็จคุณบันทึกบัญชีมันเป็นวัสดุโรงงานใช้ไปเวลาปรับปรุงไอ้เนี่ยรับรองออกข้อสอบแน่นอนชัวร์เราจะเดบิตวัสดุโรงงานใช้ไปเครดิตวัสดุโรงงานนะโดยตัวเนี้ยเราจะจัดประเภทเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตทำไมอาจารย์ต้องย้ำบทนี้คุณต้องแยกค่าใช้จ่ายเมื่อคุณเจอค่าใช้จ่ายหนึ่งตัวคุณต้องนึกให้ออกเลยว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายอะไรมันเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตมันเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อไปวัสดุโรงงานใช้ไปคำนวณมาได้ไงคะตัวเลขก็เหมือนเดิมโดยเอาต้นบวกซื้อหักหักไปนะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงจะให้ทำไปฝึกหัดแล้วเครื่องมือคือนอกจากมีวัสดุโรงงานใช้ไปกิจการอุตสาหกรรมยังมีเครื่องมือเครื่องมือคืออะไรเอาง่ายๆร้านเบเกอรี่เพื่อนอาจารย์เครื่องมือนางเยอะไปหมดเลยอ่ะที่ตีไข่ที่ปาดแป้งสารพัดจะมีให้ใช้เอามาเล่นกันนะอันยาวๆเรียกอะไรสปาตูล่าเหมือนไปดาบมาฟันกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่เครื่องมือหรือในโรงงานอุตสาหกรรมก็มีค้อนคีมประแจมั้งมีมั้ยไอเนี้ยมีมั้ยมั้งไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ่านนะนั่นแหละมันก็จะมีเครื่องมือเยอะแยะพวกเนี้ยเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กมีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าประเด็นคือสูญหายได้ง่ายราคาต่อหน่วยต่ำซื้อทดแทนได้ง่ายนะณวันสิ้นงวดจริงๆเนี่ยนะมันถ้าจะใช้คอร์ส1อันน่ะมันใช้ทนๆก็ทนเนาะคอร์สพ่ออาจารย์เนี่ยทนแต่ในโรงงานของที่บ้านอาจารย์เนี่ยทุกปีต้องซื้อคอนเพิ่มเพราะอะไรไม่หายคือเขาตอกเสร็จแล้วอะตอกเสร็จตื้นๆหัวไปหลุดเขาก็ปล่อยไว้หัวหลุดเขาก็ไปซุกไว้แล้วเขาก็บอกว่าเจ๊คอนหายขอซื้อใหม่ก็ต้องซื้อแต่พอเคลียร์โรงงานตอนสิ้นปีเจอหัวคอนบานเลยคือไม่อยากทำอะคนงานอะไม่ยอมทำหมายถึงไม่ยอมเอามาต่อใช่หรือเลื่อยอย่างเงี้ยเลื่อยมากตึ้งที่บ้านน้าเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์เรื่อยๆแล้วเลื่อยมันเอ็นอ่ะมันเบี้ยวก็ไม่ใช้แล้วก็ต้องออกไปซ่อมอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ยอมบอกพวกเนี้ยเครื่องมือเนี่ยก็มันใช้ทนนะแต่ประเด็นคือมันเป็นไงมันสูญหายได้ง่ายราคาต่อหน่วยมันก็ไม่แพงซื้อแล้วมันก็คงไม่ทำให้บริษัทก็ต้องแบบสิ้นเปลืองอะไรมากมายคราวนี้ประเด็นของเราทำไงสิ้นงวดเราก็ต้องเข้าไปดูไอ้ของพวกนี้ตรวจนับแล้วก็ตีราคาถ้ามันหายไปเราจะต้องตัดมันไปเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายเราจะเรียกอันนี้ว่าค่าเครื่องมือค่าเครื่องมือเนี่ยจัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตอารมณ์คล้ายๆกับวัสดุโรงงานเมื่อกี้เนี่ยคล้ายๆกับวัสดุโรงงานเมื่อกี้เนี่ยโดยถ้าเราต้องงวดมันมี 5,000 นะไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยสิ้นงวดเหลือ500หายไปเท่าไหร่4,500ก็เดบิตค่าเครื่องมือเครดิตอะไรเลยเครื่องมือประเด็นอีกตัวค่าเครื่องมือตัวนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตข้อนี้ฟังนิดนึงบัญชีเครื่องมือเนี่ยที่มันเหลืออยู่500เมื่อกี้ของครูบอกต้นว่าครูมี 5,000 เหลือ500 500เนี่ยเวลาเอาไปแสดงในงบแสดงฐานะการเงินมันจัดเป็นสินทรัพย์ไม่อะไรนะไม่หมุนเวียนมันอยู่ในส่วนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์นั่นแปลว่าถ้ากิจการคุณมีตึ๊ดมีที่ดินมีอาคารมีอุปกรณ์มีเครื่องจักรตึ๊ดอินนี่มันจะอยู่อันสุดท้ายเขียนตรงตัวเลยว่าเครื่องมือนะต่อมาสิทธิบัตรสิทธิบัตรคืออะไรสิทธิบัตรเนี่ยมันคือหนังสือสำคัญที่รัฐมอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะเพื่อมีสิทธิ์ในการผลิตสินค้าไอ้สิทธิบัตรเนี่ยมันได้มาได้2แบบ1กิจการอาจได้มาจากการคิดเองเดี๋ยวไปเรียนในบัญชีชั้นกลางเดี๋ยวเขาจะมีวิทยาว่าสิทธิบัตรคืออะไรเหมือนค่าความคิดน่ะค่าความคิดมันมาได้จากเอาง่ายๆอย่าง iPad อ่ะตอนออกมาใหม่ๆราคาแพงๆเนาะแล้วมันก็เหมือนแบบแพงๆแล้วมันก็มีค่าสิทธิบัตรมันก็มารวมเอาง่ายๆอ่ะใครทันไม่คุณทันแน่นอนเราเป็นรุ่นเดียวกันคุณใจอย่าพายคุณเคยเห็นอีจอคอมพิวเตอร์แบบตู้ไหม
จอตู้อ่ะอันใหญ่ๆแต่ตอนนี้ไม่เคยเจอแล้วเนอะเราก็มาเจอจอแบนคุณถามว่าจอตู้กับจอแบนอ่ะวัตถุดิบอันไหนแพงกว่ากันจอตู้แพงกว่าแต่ในราคาตลาดจอแบนเป็นไงแพงมันแพงค่าอะไรค่าสิทธิบัตรค่าความคิดพวกนี้แหละจริงๆไอ้ก็ทีวีเหมือนกันไอ้ทีวีจอแบนกับไอ้จอตู้อ่ะแบนแพงกว่าตู้อีกเนาะตู้ถูกกว่าแต่ที่มันแพงอะไรค่าความคิดเพราะฉะนั้นสิทธิบัตรเนี่ยมันได้มาจาก2ที่1ที่คิดเองกับ2เป็นไงพี่คิดไปเลยซื้อเอาเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการซื้อง่ายๆก็เดบิตสิทธิบัตรเครดิตธนาคารเงินฝากธนาคารก็จบแต่ถ้าไอ้กรณีคิดเองเนี่ยไปเรียนในวิชาชั้นกลาง1เขาจะคิดสิทธิบัตรกันยังไงประเด็นสิทธิบัตรเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคล้ายๆกับค่าลิขสิทธิ์ค่าความนิยมพวกนี้สิทธิบัตรเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานไม่ได้ใช้แบบกาลปวสานะคุณพี่อายุการใช้งานสิทธิบัตรเนี่ยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานก็คือจำนวนปีกฎหมายเนี่ยคุ้มครองจำไม่ได้แล้วกฎหมายคุ้มครองเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าเราไม่เอาตามกฎหมายก็ได้เรามองเลยว่าเราคาดว่าเราจะใช้งานมันได้ไม่เกิน10ปีเนี่ยมันก็เอาแหละก็คิดแค่กี่ปีพอ10ปีดังนั้นสิทธิบัตรเนี่ยเราจะต้องมีการตัดจำหน่ายมันเหมือนกับค่าเสื่อมอารมณ์คล้ายๆค่าเสื่อมสิ้นงวดคุณก็ต้องตัดจำหน่ายมันคล้ายๆกับค่าเสื่อมนั่นก็คือคุณก็เอาอะไรเอาสิทธิบัตรตั้งหารด้วยอายุการใช้งานแล้วก็มาบันทึกบัญชีโดยเดบิตค่าตัดจำหน่ายสิทธิบัตรเครดิตค่าตัดจำหน่ายสะสมอารมณ์บิ้วๆเหมือนกับค่าเสื่อมคำนวณโดยใช้สิทธิบัตรหารอายุการใช้งานคราวนี้ประเด็นเนี่ยเวลาคุณแสดงในงบแสดงฐานะการเงินคุณต้องอะไรด้วยเอาสิทธิบัตรตั้งราคาทุนแล้วหักด้วยค่าตัดจำหน่ายแสดงคล้ายๆกับอะไรเลยคะค่าเสื่อมราคาแต่ไปแสดงในส่วนของที่ราคาอุปกรณ์ไหมไม่มันก็อยู่ในส่วนของสินทรัพย์ไม่อะไรไม่มีตัวตนอ่ะต่อทำกันเอออีกยังเดี๋ยวเพิ่งทำมันต้องมีอีกเรื่องคือปันส่วนปันส่วนคืออะไรปันส่วนมันจะมีค่าใช้จ่ายบางอันต้องใช้งานร่วมกันระหว่างโรงงานกับอะไรคะสำนักงานเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีการแบ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ออกเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแบ่งยังไงเดี๋ยวไปดูตอนทำแบบสินค้าเอาตัวอย่างที่หนึ่งเลย